ที่เราได้ฟังธรรมกันฟังไปแล้วก็พิจารณาไป เราจะได้เข้าถึงคำว่าเหตุและก็ผลประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และความเสื่อมความเจริญคือทุกอย่างเริ่มต้นก็คือตนเองก่อนแล้วเราก็เป็นผู้สร้างชะตาขึ้นมาจะระบายสีดำสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่บุคคลนั้นจะใส่จะวาดจะเติมเข้าไปเพราะเราเริ่มต้นก็คือจากความว่าความไม่มีก่อนแล้วก็มาแสวงหาให้เกิดคำว่ามีขึ้นมาจึงเกิดเป็นคำว่าชะตาเติมคำว่าชีวิตชะตาชีวิตมีทั้งหลงผิดและก็เดินไปในทางที่ถูกจึงเกิดคำว่าการพันผูกของชะตาตั้งแต่คำว่าอดีตจนถึงคำว่าอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันไปถึงคำว่าอนาคตนี่คือชะตาเติมคำว่าชีวิตชะตาชีวิตถ้าเป็นมนุษย์ก็เติมชะตาชีวิตมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารจักรถ้าคนเข้าใจแค่หนึ่งพอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็รู้เพียงคำว่ากายไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของจิตก็เข้าใจอยู่เพียงคำว่าหนึ่งเกิดมาเพื่ออยู่รอดแต่ไม่รู้คำว่าสองว่าอยู่รอดเพื่ออะไรอันนี้ชัดนะคำเนี่ยคนจะทำโจทย์ข้อหนึ่งเกือบหมดทั้งโลกเกิดมาเพื่ออยู่รอดก็แสวงหากันอย่างที่เราเห็นกันอยู่เพื่อคำว่าอยู่รอดถึงกับเกิดคำว่ารักตัวมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนอื่นเห็นตัวมากเกินไปจึงลืมคำว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นและนี่คือทั้งหมดคือปัญหาของชะตาชีวิตที่มนุษย์บิดเบี้ยวไปเยอะเพราะรู้คำว่าหนึ่งคำว่าอยู่รอดจนไม่สนใจว่าการอยู่รอดด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือสร้างความเดือดร้อนการอยู่รอดเพื่อทำลายผู้อื่นนั่นคือบาปกรรมเวรกรรมเขาไม่รู้เ
ขาเข้าใจคำว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นเราต้องอยู่รอดแต่ผู้ที่เจริญแล้วใช้สติใช้ปัญญาของมนุษย์ผู้มีใจสูงใช้คำนี้ว่าผู้มีใจสูงเขาอยู่กันอีกแบบนะเขาเติมคำว่าจิตใจหัวใจแล้วก็ใส่คำว่าคุณธรรมงั้นคุณธรรมนั้นทำให้เราเข้าใจคำว่าสองไม่ใช่หนึ่งอย่างเดียวจึงเกิดคำว่าศีลสมาธิแล้วก็ภาวนาให้ถึงคำว่าปัญญาคำว่าปัญญาวิมุตติไม่ใช่ปัญญาลวงโลกไม่ใช่ปัญญาสมมุติของโลกที่อุปโลกเพื่อเป็นอย่างนั้นเพื่อเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเราหยุดมันไม่ได้ที่สุดกลับมาเบียดเบียนตนเองเนื่องด้วยเวลามนุษย์มีจำกัดในโลกใบนี้เนื่องด้วยร่างกายมนุษย์มีจำกัดในสุขภาพของเวลาเงื่อนไขของมนุษย์และเนื่องด้วยการกระทำของมนุษย์ที่ผิดพลาดไปก็จะมีผลลัพธ์นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองในที่สุดไม่ได้ฉุดตัวเองพ้นไปจากคำว่าอบายภูมิหรือทุกขติตมาใช้คำว่าใหญ่เจ้าเป็นปลาไม่รู้จักน้ำเป็นไส้เดือนไม่รู้จักดินเป็นเสือไม่รู้จักป่าเป็นมนุษย์ไม่รู้จักมรรคผลนี่เนี่ยสิ่งที่สูงสุดและสุดยอดของมนุษย์คืออริยมรรคอริยผลไม่ใช่กิเลสตัณหาไม่ใช่ราคะโทสะหรือโมหะแสดงว่าเรายังไม่ข้ามคำว่าปุถุชนเพื่อสู่คำว่าอริยะจนถึงสูงสุดความสิ้นออกไปจากบ่วงกรรมแล้วก็ห่วงกรรมทั้งหมดทีนี้เราจะโทษใครในชั่วโมงถ้ายังโทษกันไปโทษกันไม่มีคำว่าสิ้นสุดเพราะเริ่มต้นก็คือตัวเราสุดท้ายตอนจบจะเป็นคนอื่นได้หรือก็เรานั่นแหละเป็นผู้แสดงบททั้งหมดและจบลงอย่างไรโทษกันไปโทษกันมาเสียเวลาและก็หมดเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็จบลงในภพหนึ่งของมนุษย์เพียงอยู่ที่ปลายเชือกหมดลมหายใจเรียกว่าสิ้นใจตายสิ่งที่มีทั้งหมด
สงบลงนะไม่มีใครแย่งใครเลยครับสุดท้ายเราไม่รอดทั้งที่เรากำลังแสวงหาเพื่อคำว่ารอดเพียงแต่เติมอายุไป10 20 30 40 50 60 70 80ก็แล้วแต่ก็มาจบสุดท้ายเราก็หมดสิ้นลงและคำว่าอยู่รอดเพื่ออะไรโยมไม่มีคำตอบให้กับชีวิตอยู่คุณมันช่างหน้าสมแค่คุณช่างไม่รู้จักชีวิตเอาเช่นไรคุณรู้แต่วัตถุของชีวิตแต่คุณไม่รู้จักจิตวิญญาณของชีวิตแล้วคุณจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรคุณเข้าใจแค่คำว่าแต่คุณไม่ได้ถามว่าเราอยู่รอดเพื่ออะไรคุณไม่เคยใส่ใจกับคำนี้เลยแม้แต่วันเดียวสุดท้ายคุณก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วที่ทำผิดไปทั้งหมดโยมว่ามันรอดจริงหรือไม่ต่อให้คุณชื่อรอดคุณก็ไม่รอดคุณไม่รอดบ่วงกรรมคุณมัดตัวเองแท้ๆคุณไม่มีคำว่าอยู่รอดเพื่ออะไรคุณเข้าใจเพียงกิเลสตัณหาเท่านั้นคุณนี่มันเน่าจริงๆชีวิตคุณมันเน่าหลังความตายคุณไม่มีอะไรเหลือไว้เลยมีแต่ความเน่าเฟะยิ่งขุดยิ่งเน่านี่เลยอยู่รอดจะมาว่าไม่รอดไปกำหนดกันดูคำนี้ทุกอย่างเราทำเราต้องมีเหตุผลว่าเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วคำนี้ทำไมมันหายไปอ่ะชีวิตของคนคนอยู่รอดเพื่ออะไรเติมมามนุษย์ด้วยนะเพราะภูมิที่เราได้มันคือภูมิมนุษย์คุณไม่ใช่ซาตานไม่ใช่เปรตไม่ใช่ผีไม่ใช่สัตว์นรกไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานคุณคือมนุษย์ผู้ใจสูงแล้วไอ้ที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้มันสูงหรือมันต่ำดำหรือว่าขาวผิดหรือว่าถูกดีหรือว่าชั่วนรกหรือสวรรค์หรือมรรคผลหรือว่าไร้สาระไปกำหนดกันใหม่ให้ดีก่อนที่จะไม่รอดเตือนไว้ทุกคนจะมั่งมีรวยจนความเป็นคนที่ยกตนเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่ยก
จิตขึ้นสู่ธรรมนี่คือโอกาสที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติเพื่อคำว่าความเจริญถึงจุดสูงสุดงั้นไปหาคำตอบกันนะว่าวันนี้เราอยู่เพียงเพื่อกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะเพื่อความเร่าร้อนเรากำลังดิ้นไปเพื่อความหมดทุกข์หรือดิ้นไปสู่ความทุกข์กันแน่คุณจะรวยหรือจะจนเดี๋ยวก็จะจบลงแล้วอีกไม่กี่เดือนวันปีถ้าไม่ชัดก็มองคนที่เกิดก่อนเราเพียงไม่กี่ปีเราก็จะเห็นรูปร่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสุขภาพค่อยๆทรุดโทรมไปตามกาลเวลาหรือคุณกำลังหลงว่าเราจะอยู่สักพันปีอาตมาออกธรรมสัญจรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสะท้อนอะไรให้ญาติโยมได้เห็นเยอะมากแล้วตอนช่วงท้ายๆธรรมาจะถามบ่อยให้อยู่เป็นร้อยปีส่วนใหญ่ไม่มีใครจะรับประทานเลยอยากจะไปเสียอยากจะตายเสียอยู่ทุกวันนี้ก็สู้กับทุกข์อยู่อย่างเดียวไม่ได้มีอะไรเลยตอนนี้แล้วคิดว่าร่างกายคนจนกับคนรวยมันต่างกันตรงไหนความทุกข์คนจนกับคนรวยมันต่างกันหรือกินไม่ลงกับไม่มีกินมันต่างกันตรงไหนบอกตามาหน่อยกินไม่ลงกับไม่มีกินมันต่างกันตรงไหนต่างกันที่คำว่าจนรวยใช่ไหมแต่ชีวิตมันต่างกันตรงไหนกินไม่ลงกับไม่มีกินมันก็ไส้แห้งอยู่ดีนั่นแหละเอาไปคิดกันนะเอาไปพิจารณาก็ดูก็ไม่แน่ในวันข้างหน้าอาจจะมีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกอาจจะมีเป็นอาทิตย์ละวันหรือสองวันเดี๋ยวขอพิจารณาดูอาจจะมีหรือไม่มีแต่เพียงแต่มองเห็นว่าอาจจะมีอาทิตย์ละวันหรือสองวันจะได้ไลฟ์สดให้ญาติโยมได้เห็นอะไรเยอะๆเพราะตมาก็อยู่ในฝ่ายเผยแผ่ธรรมอยู่แล้วของคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้แต่งตั้งในฝ่ายเผยแผ่ธรรมก็จะได้ใช้การเผยแผ่เป็นธรรมสัญจรและจะมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไว้ก็จะดูวันข้างหน้าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีวันเวลาเกินกินสรรพสิ่งทุกอย่างชีวิตเราก็ไม่ได้ตั้งอยู่เช่นนั้นก็มีความเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแล้วก็สมัยยุคเหมาะสมควรเพียงใดก็ดูไปตามเหตุปัจจัยที่พึงเป็นแต่ทั้งหมดเราอยู่เพื่อรอดรอดเพื่ออะไรตอบโจทย์ให้ชัดจะไม่เสียภูมิภพที่เกิดมาเอาละก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารกัน
ธรรมะเชื่อว่าหลายคนผ่านวัยสนุกกันมาแล้วนะหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเจเวคณปาทังพัน